โชว์สวีทออกสื่อไฮโซพกโพสต์หวานอวยพรวันเกิดอ้ําแฟนคลับเชียร์ขอแต่งงานโชว์สวีทออกสื่อไฮโซพกโพสต์หวานอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดหวานใจอ้ําพัชราภาทำแฟนคลับจิ้นหนักลุ้นอยากเห็นโมเมนต์ขอแต่งงานหลังจากซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาชัยเชื้อออกมาให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์ถึงสาเหตุที่ไม่ follow IG ของหนุ่มคนสนิทไฮโซพกประธานวงพรประภาเนื่องจากไม่ได้ follow ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ทะเลาะกันซึ่งฝ่ายชายเข้าใจดีและความสัมพันธ์ยังเรื่อยๆอาจจะเจอกันน้อยลงตั้งแต่โควิด-19เท่านั้นแถมหลังจากเสร็จงานอีเวนต์อ้ำโพสต์ IG สตอรี่ไปทานข้าวกับหวานใจไฮโซพกและเพื่อนสนิทแหวนปวริษาแถมฝ่ายชายยังบอกอีกว่าตื่นเต้นมากซื้อของขวัญวันเกิดให้อ้ําแล้วล่าสุดต้อนรับเช้าวันใหม่5ธันวาคม2563เพียงไม่นานไฮโซพกรีบอวยพรวันเกิดอ้ําหวานเจี๊ยบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะอ้วนขาววันนี้อ้วนโตเป็นสาวแล้ววันเกิดปีนี้พบขอให้อ้วนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านรวมถึงการออกกำลังกายที่เพิ่งเริ่มมาเหอได้3วันขอให้สวยวันสวยคืนเด็กลงทุกๆปีมีงานเข้ามาเยอะขอให้สมหวังกับทุกสิ่งที่ต้องการวันเกิดปีนี้เดียวพบจะซื้อออร่ำให้ลังหนึ่งเป็นของขวัญวันเกิดอ้วนจะได้สวยได้ด้วยออร่ำตลอดไปพร้อมโพสต์ภาพสวีททั้งขี่หลังและโอบเอวกันเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่ยังสวีทกันอยู่แม้อ้ำจะไม่ follow IG ก็ตามด้านเพื่อนสนิทกันในวงการบันเทิงอย่างแหวนปวริษากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ศิริต้าเจนเซนเข้ามาแซวแคปชั่นความหวานปมหาของไฮโซพบกันใหญ่รวมถึงบรรดาแฟนคลับเชียร์อยากให้ไฮโซพบขออ้ําแต่งงานเร็วๆเพราะนับวันจะได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งคู่อยู่บ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าปีนี้ไฮโซพกจะเอาของขวัญวันเกิดอะไรมาเซอร์ไพรส์อ้ํากันนะแต่ที่แน่ๆมีแน่นอนเพราะฝ่ายชายพูดผ่าน IG สตอรี่แล้วว่าซื้อของขวัญวันเกิดเรียบร้อยแล้วงานนี้แฟนคลับคงต้องปูเสือรอดูว่าจะหวานสู้ของขวัญวันเกิดที่อ้ําเคยแอบเซอร์ไพรส์สั่งตัดสูตรจากร้านโปรดไฮโซพกมาได้หรือเปล่านะ